ภิกษุทั้งหลายถึงอีกข้อหนึ่งย่อมกระทำการพินิจการพินิจประจำว่าเราเสพและเจริญทำมากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ความไม่เพลินระงับความสรรเสริญดับกิเลสเฉพาะตนหรือหนออริยะสาวกนั้นไม่สับสนรู้ชัดเฉพาะตนว่าเราเสพเจริญธรรมให้มากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ระงับซ้ำย่อมได้เพื่อกระทำดับกิเลสเฉพาะตนนิยานที่สองเป็นอริเยนแห่งมรรคผลเป็นโลกุตระดลไม่ทั่วไปกับคนผ่านขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นหัวหน้าสถานีอาจารย์พระมหาเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 18:40 เป็นต้นไปจนถึง 19:10 หรือ 15:00 โดยประมาณซึ่งขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีกำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมปฏิบัติสมถกรรมฐานโดยการบริกรรมหรือปริกรรมนัยยะว่าพุทโธพุทโธเรื่อยไปเพื่อทำให้จิตสงบเกิดเป็นสมาธิมั่นคงและเกิดปัญญาสามารถตัดกิเลสสังโยชน์ทั้งหลายได้บรรลุเป็นอริยะบุคคลขั้นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนถึงอรหัตผลได้ตามลำดับด้วยอำนาจแห่งสมาธิจิตหรือสมถกรรมฐานนั้นสำหรับทางวิทยุก็ได้มอบหมายให้อาตมภาพเป็นผู้บรรยายเพราะว่าการทำสมถภาวนาแบบพุทโธนั่นก็เป็นการเงียบเสียงกำหนดในใจภาวนาในใจเสียงทางวิทยุก็จึงเงียบไปมอบหมายให้บรรยายด้านวิปัสสนา
เป็นวิปัสสนากรรมฐานคือการฟังก็เป็นหนึ่งในสามวิธีการการฟังการคิดและการกระทำหรือภาวนาทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองแต่การฟังนี้ก็ฟังจากครูบาอาจารย์ผู้พูดผู้ให้กรรมฐานหรือการสอบอารมณ์แต่ทางวิทยุนี่ก็ฟังจากผู้บรรยายอย่างเดียวหรือฟังไปด้วยคิดไปด้วยพิจารณาไปด้วยทั้งสามอย่างก็ได้ฟังอย่างเดียวก็ได้การคิดการพิจารณาก็ไปทำเองไปทำเองตามโอกาสตามเวลาเช่นก่อนจะเข้านอนก่อนจะหลับสัก5นาที10นาทีทำไปจนให้มันหลับไปเองหรือหลังตื่นนอนตื่นขึ้นมาปุ๊บยังไม่ลืมตากำหนดภาวนาในใจไปพิจารณาไปหรือคิดไปสัก5นาทีก่อนจะลืมตาลุกขึ้นมานั่งยังพอมีเวลาก็นั่งทำต่ออีก5นาที10นาทีก็เป็นการเจริญกรรมฐานทุกวันทุกวันทุกวันทำเจริญได้ทั้งสมถกรรมฐานทั้งวิปัสสนากรรมฐานนะตามอัธยาศัยแต่ที่ง่ายๆก็ทำวิปัสสนานี่แหละโดยการพิจารณาตามวิปัสสนารมณ์ทั้ง73ข้อข้อใดข้อหนึ่งหรือหมวดใดหมวดหนึ่งในจำนวน6หมวดมีขันธ์5เป็นต้นปฏิจจสมุปบาทเป็นที่สุดเป็นหมวดเป็นหมวดไปหมวดขันธ์5ก็ตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกำหนดให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมวดที่สองก็ตาหูจมูกลิ้นกายและใจคู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งของและธรรมะหรือความคิดอันนี้เป็นหมวดที่สองหมวดที่สามก็ธาตุ18อาศัยหมวดที่สองนี่แหละตากับรูปกระทบกันเกิดความรู้ขึ้นภายในก็เรียกว่าจักขุวิญญาณอาศัยสามอย่างอาศัยสองอย่างจักขุธาตุกับรูปธาตุก็จะเกิดจักขุวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นนะชุดที่หนึ่งชุดที่สองก็เสียงชุดที่สามก็กลิ่นชุดที่สี่ก็รสชุดที่ห้าก็สิ่งของสัมผัสชุดที่หกก็ใจกับธรรมะอะไรเงี้ยเป็นต้นไปการจะพิจารณาก็ตามอัธยาศัยจะนั่งหรือจะนอนหรือขณะที่นอนอยู่ยังไม่ลุกขึ้นก็พิจารณาได้เลยเมื่อตื่นเมื่อตื่นแล้วใจตื่นแล้วตายังไม่มึนไม่ลืมขอไปภาษาล้านนาเนื้อลืมตานี่เขาเรียกมึนตาเนี่ยเขาเรียกมึนพวกเรารู้กันดีก็ยังไม่ลืมตาก็ได้พิจารณาไปเลยพิจารณาไปเลยหรือคิดเองก็คิดไปได้เลยคิดไปได้เลยสามอย่างนี้ในจำนวนวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคิดไปเลยหรือพิจารณาไปเลยหรือจะมันไม่ได้ฟังจากไหนนะไม่ได้ฟังว่ามีสองอย่างมีการคิดแล้วก็การพิจารณา
หรือการกระทำซึ่งเป็นเราเรียกกันว่าเป็นสายตรงสายตรงพิจารณาสายตรงวิปัสสนาสายตรงถ้าสมถะก็สายอ้อมคำว่าอ้อมนี่ก็คือว่าให้มันเกิดเองนะทำบริกรรมไปหรือนับไปหรือระลึกตามไปจนสมาธิจะเกิดเองปัญญาเกิดเองอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสายอ้อมสายอ้อมสายแผ่นดินเย็นสายแผ่นดินเย็นไม่สนใจว่าจะเกิดเมื่อไหร่จะเกิดสมาธิเมื่อไหร่ปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่จะดับกิเลสได้เมื่อไหร่ไม่สนใจทำไปอย่างเดียวให้จิตสงบอย่างเดียวทำสมาธิอย่างเดียวบริกรรมก็บริกรรมไปจะนับผลนับไปจะระลึกตามก็ระลึกตามไปไม่ห่วงหน้าพะวงหลังไม่ต้องคิดถึงว่ามันจะรู้เมื่อไรจะเกิดเมื่อไรจะสงบเมื่อไรจะเกิดปัญญาเมื่อไรจะตัดกิเลสเมื่อไรก็แล้วแต่มันทำไปแบบสมถะนะเราเรียกว่าสมถะกรรมฐานแบบใจเย็นๆใจเย็นๆทำไปแต่วิปัสสนานี่ก็อย่างว่าเป็นการเร่งรัดเร่งให้เกิดปัญญาโดยการฟังการคิดและการพิจารณาให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจให้ได้ตัดกิเลสตัณหาไปด้วยการทำเอาเองคิดเอาเองฟังเอาเองมีโอกาสฟังนะมีโอกาสฟังเอาตั้งอกตั้งใจฟังสุดสูสังและปเตปัญญังสุดสูสังและปเตปัญญังตรงข้อนี้เป็นประกันฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานี่ลัตตาเศษฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาก็ตั้งอกตั้งใจฟังเมื่อเกิดความรู้เกิดปัญญาตัวนี้แหละเรียกว่าวิปัสสนาญาณเลยตัวหรือตัววิปัสสนาล่ะนะตัววิปัสสนาก็สามารถนำความรู้นี่เราเรียกว่าปัญญาเนี่ยคือเราเรียกต่อกันว่าปัญญาวุฒิปัญญาวุฒิอาวุธคือปัญญาเนี่ยคือปัญญาญาณคือความรู้นี่แหละสามารถที่จะนำไปตัดกิเลสทั้งหลายสังโยชน์ทั้งหลายทั้ง10ประการมีสักกายทิฏฐิเป็นต้นอวิชชาเป็นที่สุดได้ตามลำดับตามความสามารถสืบต่อไปเอาสำหรับวันนี้ก็โอสามเณรเน้นน้อยเข้ามาแล้วสาธุโมทนาโฆษณานี่มันขึ้นมาเหลือเกินนะนี่นะกราบสาธุสาธุสาธุครับหลวงพ่อนะสาธุตามมาด้วยคุณโยมจันเพ็ญคำโพธากราบสาธุหลวงพ่อเจ้าสาธุเจ้าฝนตกมา2คืน3วันแล้วโอ้วัดป่าแดงอำเภอเมืองนี่ฝนตกบนดอยก็ตกเหมือนกันครับบนวันนี้ก็ตกเหมือนกันเป็นระยะอย่างว่าคุณโยมจันเพ็ญยกมือสาธุมาแล้วโมทนาโมทนานะวันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะที่นำมาประกอบกับการพิจารณาวันนี้นะไม่ว่าเราจะพิจารณาหัวข้อไหนธรรมะข้อไหนอย่างไรในวิปัสสนารมณ์นี่นะนี่ก็เป็นนำเข้ามาประกอบทั้งได้ประหน้าธรรมะไว้ว่าสาวกอื่นศาสนาอื่นคนนอกศาสนาของเราเนี่ย
เขาจะพิจารณาเหมือนเรานี่ได้ไหมเนาะจันนาได้ไหมเนาะซึ่งการทำให้มากการเสพการเจริญการทำการเจริญหรือภาวนาที่การทำเหมือนเราเนี่ยมีไหมเนาะเนี่ยทำให้มากขึ้นกิจย่อมได้ระงับซ้ำย่อมได้เพื่อกระทำดับกิเลสเฉพาะตนนิยานที่สองเป็นอริเยนแห่งมรรคผลเป็นโลกุดรดลไม่ทั่วไปกับคนพาลมันไม่เกี่ยวกับคนพาลละเกี่ยวกับบัณฑิตเกี่ยวกับโยคีผู้ปฏิบัติอย่างเดียวผู้มุ่งมั่นผู้ตั้งใจภาวนาพิจารณาผู้ตั้งใจฟังผู้ตั้งใจคิดด้วยตนเองอย่างเดียวนะอันนี้เรียกว่าเป็นญาณที่สองดังที่ได้กล่าวไว้เมื่อครั้งที่แล้วคือญาณที่หนึ่งคือองค์ประกอบของความเป็นพระโสดาบันหรือธรรมเจ็ดประการของผู้ตั้งอยู่ในโสดาบันเมื่อวันก่อนว่าไปแล้วญาณที่หนึ่งญาณที่หนึ่งญาณที่สองนี่คืออะไรคือการพิจารณาเห็นว่าเราเสพเราเจริญเราทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้คือความเห็นนี้ย่อมได้ความระงับเฉพาะตนย่อมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนหรือหนออริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าเราเสพเราทำให้มากทำให้เจริญนี้ย่อมได้รับการระงับเฉพาะตนเท่านั้นย่อมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนเท่านั้นนี่เป็นญาณที่สองเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนคนพาลทั้งหลายอนุอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วบรรลุแล้วตรงนี้เป็นก็เรียกว่าเป็นญาณที่สองธรรมะเจ็ดประการประการที่สองประการที่หนึ่งการดับนิวรณ์ห้าอย่างที่ว่าไปเมื่อครั้งที่แล้วนอกจากว่าดับสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมัตถ์สามข้อแล้วก็ยังมีธรรมเจ็ดประการประการที่หนึ่งว่าไปการดับนิวรณ์ความชอบความชังความง่วงความฟุ้งความสงสัยคราวนี้มาญาณที่สองเนี่ยหรือธรรมะเจ็ดประการประการที่สองของพระโสดาบันนอกจากว่าละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมัตถ์แล้วเนี่ยสามอย่างแล้วเนี่ยก็มีธรรมประการที่หนึ่งเจ็ดประการประการที่หนึ่งประการที่สองตามมาวันนี้ก็คือเนี่ยสู่ทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ก็คือธรรมะหรืออารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ย73ข้อเนี่ยที่เรากำลังเจริญอยู่กำลังเสพอยู่เนี่ยก็ได้ข้อหนึ่งหมวดใดหมวดหนึ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นได้ในสักกายทิฏฐิข้อที่หนึ่งเช่นความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนความเห็นว่าเป็นรูปร่างหน้าตาแข้งขาที่เราสมมุติกันขึ้นนี้เรียกว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยความเห็นเช่นนี้การละสักกายทิฏฐิเช่นนี้เนี่ยในศาสนาอื่นสาวกนอกศาสนาของเรามีอยู่หรือหนอการพิจารณาอยู่อย่างนี้เมื่อเห็นชัดว่าการพิจารณาอย่างนี้เห็นชัดอย่างนี้การละอย่างนี้การละทิฏฐิอย่างนี้เนี่ยการเสพการเจริญการไม่มีความลังเลสงสัยและการปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่เป็นศีลัพพตปรมัตถ์ซึ่งเราละได้แล้วเช่นนี้มีอยู่หรือหนอแหลหมายถึงว่าคนอื่นสาวกอื่นที่
ปฏิบัตินอกศาสนาของเรามีอยู่หรือน้อแล้วเมื่อทราบชัดว่าโอ้ไม่มีไม่มีเพราะว่าเราปฏิบัติในศาสนาของเรารู้เฉพาะในศาสนาของเรารู้เฉพาะตนหรือที่เราสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมวินยูหิอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเวทิตัพโววินยูหิเวทิตัพโววินยูหิอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนถ้าอย่างคนในศาสนาอื่นคนนอกศาสนาของเราสาวกนอกนี้นอกจากสาวกในพระธรรมวินัยของเรานี้เขาไม่ได้พิจารณาเขาไม่ได้พิจารณาเขาไม่ได้คิดถึงสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรมาสเขาไม่ได้ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรมาสนะซึ่งเราเรียกว่าอริยะเราเรียกว่าอริยมรรคอริยผลเนี่ยโสดาปัตติมรรคก็คือการรู้การพิจารณาถึงสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรมาสนี้แล้วก็โสดาปัตติผลก็คือการละขาดจากสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรมาสทั้งสามอย่างนี้แล้วประกอบกับธรรมะ7ประการประการที่1และประการที่2ที่ว่าวันนี้ประการที่2ที่ว่าวันนี้ซึ่งเป็นเราเรียกว่าเป็นญาณที่2เรียกว่าญาณที่2อย่างนี้มีอยู่หรือเมื่อพิจารณาเห็นชัดเจนว่าเป็นของเฉพาะตนเป็นของที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเราเท่านั้นในพระธรรมวินัยนี้เท่านั้นคือผู้ปฏิบัติอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นไม่มีในศาสนาอื่นไม่มีในคนอื่นเพราะคนอื่นเขาไม่คิดกันเขาไม่ปฏิบัติกันเขาไม่ได้โสดาปัตติมรรคเขาไม่มีโสดาปัตติผลเขาไม่ทำเพราะว่าเราไม่ได้มาระลึกถึงในเรื่องของสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรมาสสามอย่างเนี่ยไม่มีในศาสนาอื่นมีแต่ในพระธรรมวินัยของเรานี้ซึ่งก็หมายถึงพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นนะมีใครเข้ามาโฆษณามาบังเล่นน้อยสังเหลือพยงจันทร์เป็นคำโปรทายังอยู่สาธุสาธุเดี๋ยวนี้เสียงบันทึกจะเบาไปนะนี่เสียงบันทึกเบาไปหน่อย ไม่เป็นไรสำหรับวันนี้เราก็ได้ปฏิบัติพิจารณาและพูดถึงญาณที่สองหรือทำข้อที่สองเจ็ดในจำนวนเจ็ดประการในจำนวนเจ็ดประการของผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลนะของผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอย่างเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอย่างภิกษุทั้งหลายถึงอีกข้อหนึ่งย่อมกระทำการพินิจประจำว่าเราเสพและเจริญทำมากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ความไม่เพลินระงับความสรรเสริญดับกิเลสเฉพาะตนหรือหนออริยะ
สาวกนั้นไม่สับสนรู้ชัดเฉพาะตนว่าเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ระงับซ้ำย่อมได้เพื่อกระทำดับกิเลสเฉพาะตนนี้ญาณที่สองเป็นอริเยนแห่งมรรคผลเป็นโลกุดอนดนไม่ทั่วไปกับคนผ่านเอาละวันนี้ก็โมทนากับคุณโยมจันเพ็ญเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในหลักในการปฏิบัติในรายการธรรมะหลังธรรมะเย็นในวันนี้ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งและหลายๆท่านที่ผ่านไปแล้วเมื่อกี้ไม่ทันดูอีกหลายท่านก็ขออนุโมทนา ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร